สวัสดีคุณผู้ชมก็ด้วยอยู่กับผมไวไวทีดีตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแคปดีคูณหนึ่งนะโอเคฮะมีคนถามผมนะว่าพี่มาเล่นภาคหนึ่งเพย์วันเนี่ยถามจริงครับพี่ไม่มีตังค์ซื้อภาครีเมคยังไงฮะแคปดีคูณเอ็นเซนจี้ของเพย์โฟนะบอกตามตรงว่าผมไม่มีเพย์โฟอ้าวไม่มีเพย์โฟพี่ก็อ้างได้ดิฮะนั้นพี่ก็ไปซื้อของสตรีมใน PC ในคอมก็ได้ดิฮะอย่างนี้พี่ก็อ้างไม่ได้แล้วสิฮะว่าพี่ไม่มีเพย์โฟน่ะก็จริงครับผมขอบอกไว้ก่อนก่อนที่ผมจะเล่น Insanity เนี่ยผมอยากจะเคลียร์ภาคเก่าๆเนี่ยไอ้ภาครีบูทรีเมครีมาสเตอร์อะไรสักภาคนึงฮะคือมันเป็นรีมาสเตอร์รีบูทรีเมคคือรีเซ็ตทุกอย่างอะฮะคือแบบภาครีบูทใช่ไหมไอ้ภาคที่แบบทำกราฟิกให้มันสวยขึ้นลงในเพย์โฟใช่ไหมฮะเอาง่ายๆนะฮะเนี่ยถามว่าผมเล่นได้ไหมถามว่าผมมีตังค์ซื้อไหมบอกตามตรงนะว่ามีตังค์ซื้อนะฮะเอาง่ายๆผมทำ YouTube Channel YTD เนี่ยโอ้โหได้ตังค์เดือนนึงไม่ต่ำกว่า10,000นะฮะผมไม่มีตังค์ซื้อเอาง่ายๆผมว่ามีตังค์ซื้อไม่อยากจะคุยนะถามว่าทำไมไม่ซื้อฮะผมก็ซื้อได้อยู่ครับแต่ว่าผมอยากจะเก็บกลับไปเล่นในเวอร์ชั่นเก่าๆก่อนฮะผมยังเล่นเวอร์ชั่นเก่าๆยังไม่ได้ทำลง YouTube เลยผมจะข้ามสเต็ปไปเล่นเวอร์ชั่นรีเมคลง YouTube ได้ยังไงฮะเวอร์ชั่นเก่าๆยังเล่นไม่ครบเลยยังข้ามสเต็ปไปเล่นเวอร์ชันรีเมคซะแล้วเวอร์ชันรีเมคเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เอา1 2 3มารีเมคใหม่หมดนะฮะคือมีแคปปิคูลภาคเนี้ยภาค1นะกับภาค2แคปปิคูลโคเทคสไตล์แบ็คกับแคปปิคูลเวอร์แพดหรือแคปปิคูลภาค3วาร์ฟนะฮะก็จะมีอยู่3ภาคที่รีเมคเนี่ยแล้วภาค4ภาค5นี่ The Way of Gothic กับ Twinity ของ Play 2นี่ไม่รีเมคนะรีเมคแค่3ภาคเท่านั้นนะโดยเป็นบริษัทของเอา Activision เนี่ยเอาของ Naughty Dog เนี่ย3ภาคมารีเมคถ้าเป็นเวอร์ชันที่4กับเป็นภาค4กับภาค5นี่บริษัทที่ผลิตจะเป็นคนละบริษัทกันไม่ใช่ของ Naughty Dog เนี่ยโดยที่ Naughty Dog เนี่ยขายลิขสิทธิ์ให้กับอีกบริษัทนึงไปซึ่งไม่ทราบว่าเป็นบริษัทจําไม่ได้แล้วฮะเป็นบริษัทที่ทำแคปดีคูณลงในของเพทูแหละฮะโอเคคนละบริษัทกับ Naughty Dog โดยที่ Naughty Dog นี่ทำเกมมานะฮะเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะ Naughty Dog นี่ทำเกมมานะแคปดีคูณมาเนี่ยฮะทำมาทั้งหมดนะผมจำไม่ผิดนะทำมาทั้งหมด3ภาคนะส่วนอีก2ภาคนี่ยกให้ภาคหลักเราจะนับเพราะภาคหลักนะไอ้พวกแคททีมเลสซิ่งแคทแบ็กแคทภาคและภาคเสริมอะไรไม่นับนะนั่นแหละฮะเนี่ยฮะเราจะนับเฉพาะภาคหลักนะฮะโอเคโดยภาคหลักนี่นะฮะบอกไว้ก่อนนะว่าภาคหลักเนี่ยภาคหลักนี่นะฮะจะอยู่ในของอะไรจะอยู่ในแค่3ภาคภาค1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ภาคใช่มั้ยโดยภาค4กับภาค5นี่จะเป็นบริษัทอื่นนะแต่แคปดีคูณนะโดยที่เป็นบริษัทเดิมของ Naughty Dog อ่ะทำอยู่ทั้งหมด3ภาคนะอันนี้จะเป็นภาคหลักนะภาคเสริมเราไม่นับนะโอเคก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะโอเคฮะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะพาไปพิสูจน์นะพาไปดูความลับของเกมนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะซึ่งเป็นความลับของเกมที่ลับมากๆลับที่สุดลับยิ่งกว่าการเจอเพชรลับยิ่งกว่าการเก็บกล่องครบก็ได้เพชรและลับยิ่งกว่าการเก็บเพชรอีกฮะในเกมนี้ถอมีเล็กจุดลับอีกมากมายนะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวพาไปดูฮะจุดลับจุดนี้อยู่บริเวณด่านไคสิตเมสเซอร์รี่นะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูฮะด่านนี้เป็นด่านที่มีจุดลับอยู่จุดหนึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมถ้าคุณเล่นเก็บเพชรสีเขียวในด่านของเมืองโบราณด่านที่หนึ่งเนี่ยแล้วคุณย้อนกลับมาเล่นด่านนี้ครับคุณก็จะรู้นะว่ามันมีทางลับเปิดแล้วทางลับได้ถูกเปิดออกแล้วนะโอเคฮะด่านเก็บผมเล่นเก็บเพชรเขียวเป็นมรกตด่านเดอะลอสซิตี้ไอด่านเมืองโบราณบ้านนี่ไปแล้วใช่ไหมเอาเล่นเก็บจนครบไปแล้วเหรอฮะเล่นเก็บเพชรครบทุกเม็ดละนับเฉพาะเม็ดสีเขียวนะถ้าผมเก็บเพชรสีเขียวปุ๊บเนี่ยโดยเพชรสีเขียวนี่จะมารองรับอยู่2ด่านก็คือไอด่านที่2นะฮะไอด่านที่2ของเกมครับในเกาะแรกกับด่านนี้ฮะก็คือไคสิตเมชเนอรี่นะฮะโอเคฮะเราไปเล่นด่านนี้ก่อนถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมด่านนี้ฮะด่านนี้ฮะมีอะไรเปลี่ยนไปเราไปดูนี่คุณผู้ชมผมเข้าเกมมาแล้วนะนี่นะโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วนะถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็คือมันจะมียานเพชรเนี่ยมารองรับมันเองนะคุณผู้ชมนะฮะถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงถามว่ามีแค่นี้นะไม่ได้มีแค่นี้นะคือลองขึ้นไปข้างบนดิฮะแสดงว่าขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยมันต้องเก็บกล่องครบสิฮะใช่ไหมฮะก็ใช่อยู่ครับปกติเนี่ยเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยขึ้นมาข้างบนเนี่ยต้องเก็บกล่องได้ครบแน่ใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับขึ้นมาข้างบนนี่ถ้าเก็บกล่องครบเราจะได้เพชรใช่ไหมฮะถ้าเก็บกล่องครบทุกกล่องเนี่ยในด่านนี้เราที่ยังไม่ตายเลยจะได้เพชรใช่ไหมแต่ให้จริงแล้วไม่ใช่ครับด่านนี้ครับผมเก็บกล่องครบไปแล้วครับแล้วเพชรด่านนี้มันไม่ได้ช่วยให้เก็บกล่องครบหรืออะไรครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยเก็บเลือดนะครับเก็บชีวิตหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าป๊อกได้ครบนะโดยที่มีป๊อกปลดล็อกอยู่ทั้งหมด99 ตัวมันก็เยอะไปไม่ถึง99 ตัวผมพูดมันรู้เวอร์ไปงั้นแหละเฮ้ยอย่างนี้มันก็โคตรเจ๋งเลยนะคุณผู้ชมนะ
เป็นด่านในการปลดล็อกบล็อกทั้งหมด99ตัวนะฮะโอ้โหโคตรเจ๋งเลยฮะนี่ผมก็เก็บรวยๆเลยสิฮะแต่ใช่อยู่ฮะเป็นไงโคตรเจ๋งคุณผู้ชมนะเป็นไงล่ะฮะผมบอกแล้วฮะตรงนี้มันเจ๋งมากเลยซึ่งหลายคนยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าคุณเก็บเพชรไอ้ด่านไอ้เดลอสซิตี้ด่านเมืองโบราณมาคุณได้เพชรเขียวมาปุ๊บคุณมาเล่นเก็บคุณมาเล่นด่านนี้ปุ๊บนะคุณไอ้เพชรไอ้โนมแพดไอ้เพชรบ้าเนี่ยไอ้เพชรสีเขียวเนี่ยมันจะไปรองรับด่านนี้ฮะรองรับด่านนี้ทำให้เราไปเก็บกล่องครบปกติไอ้เพชรบ้านี่นะฮะปกติไอ้เพชรไอ้เพชรที่จะเป็นยานเพชรที่เราขึ้นมาขึ้นเพชรปุ๊บเราจะมารองรับด่านเนี่ยปกตินะฮะเพชรเนี่ยมันจะมีแค่อะไรปกติเพชรนี้นะฮะบอกไปกันตรงนะฮะปกติเพชรเนี่ยมันจะรองรับให้เราไปเก็บกล่องในด่านนั้นให้ครบพอเก็บกล่องครบก็จะได้เพชรใช่ไหมแต่ด่านนี้ไม่ใช่ครับมันจะไม่เหมือนด่านอื่นตรงที่ว่าด่านนี้ยานเพชรนี่จะไม่มารองรับให้เก็บกล่องครบนะฮะจะมารองรับให้เราไปเก็บบล็อกได้ครบเพราะว่าอย่างที่รู้กันเกมนี้นะฮะพอรีเซฟใหม่ปุ๊บบล็อกเราจะกลับไปซี่4ตัวเท่าเดิมนะฮะเหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่หมดแต่ว่าถ้าคุณไปปลดล็อกเพชรไปเก็บเพชรเขียวมาก่อนในด่านลอสซิตี้แล้วคุณมาเล่นเก็บบล็อกด่านนี้คุณก็จะได้บล็อกจาก4ตัวบล็อกก็จะเต็มนะฮะโอ้โหนะถือว่าเป็นการปลดล็อกบล็อกที่เยอะมากๆคุณผู้ชมนะโอเคเราไปไล่เก็บดูฮะคุณผู้ชมว่าจะเป็นไงนะแม่งโคตรเจ๋งจุใจจริงๆคุณผู้ชมนะถือว่าแม่งแบบมันโคตรทุ่มทุนสร้างคือมันโคตรเฟ้อไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรคือมันโคตรใจปั้มฮะคือมันให้บล็อกโคตรเยอะแล้วเส้นชัยแม่งอยู่ตรงหน้าตรงนี้เนี่ยเส้นชัยแม่งอยู่ตรงเนี้ยฮะคือแม่งให้ปอโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมดูดิฮะดูโอ้โหดูฮะเนี่ยดูฮะคือแล้วแม่งให้ปอนี่โคตรเยอะนะฮะคุณโหลดเซฟแล้วรีเซฟโหลดเซฟใหม่ปอคุณจะกลับมา4ตัวใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะแล้วปอกมันให้โคตรของโคตรเยอะเลยฮะคือแบบให้เยอะมากคือมันให้เรียงไปตับๆๆๆๆเลยฮะเอาง่ายๆนะโอเคเราไปเก็บปอกเลยว่ะฮะโอเคฮะมันน่าสนใจจริงๆอ่ะโอ้ยสุดยอดมากอ่ะปกติผมเจอยานเพชรนะมันจะรองรับแต่ว่าพาไปไหนมันจะรองรับพาไปแต่ไปเก็บเพชรใช่ไหมฮะพาไปเก็บเพชรหรือไม่พาไปเก็บกล่องหรือพาไปเก็บเพชรแม่ต่อไปใช่ไหมแต่ด่านนี้ไม่ใช่ครับพามาเก็บป๊อกครับมีอยู่แค่ด่านเดียวในเกมนี้มีอยู่แค่ด่านเดียวในเกมนี้แล้วก็ในภาคนี้เท่านั้นภาคอื่นนะไม่ว่าจะเป็นภาคนี้ภาคหนึ่งนะสองสามสี่ห้าทุกภาคไม่เคยมีด่านไหนที่ให้ปอกเยอะขนาดนี้มาก่อนนอกจากด่านนี้ด่านแรกนะที่มีทางลับของเพชรด่านอื่นอาจจะมีครับให้ปอกเยอะขนาดนี้เป็นโบนัสนะแต่ด่านนี้ฮะเพชรด่านนี้จะพามันไม่ได้พาเรามาเก็บกล่องให้ครบแล้วได้เพชรมันจะพาเรามาเก็บบล็อกแทนนะโอ้โหโคตรเจ๋งคุณผู้ชมนะเพราะเพชรแม่งไม่ธรรมดาเราไปเก็บเลยดีกว่าคุณผู้ชมนะเก็บทีนี้แล้วกันนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเรียงเป็นตับโอ้ดูโอ้โหไม่จะเยอะไปไหนวะดูฮะคุณผู้ชมเป็นไงโอ้โหบล็อกแม่งโคตรเยอะเลยว่ะโอ้โหเรียงเป็นตับแล้วคุณผู้ชมนะฮะเป็นไงฮะโอ้โหดูฮะมันก็ไม่ถึง90กว่าตัวฮะมันก็ประมาณ30กว่าตัวนะแต่พูดโนเวอร์ไปกันแหละฮะคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆนะฮะโอ้โหนะฮะโอ้โหมันใจปั้มมันสุดอ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหนั่นเป็นทางลัดเข้าสู่เส้นชัยอย่างรวดเร็วนะฮะโอ้โหดูฮะผ่านอย่างรวดเร็วมากนี่ก็ถือว่าเป็นความลับอีกข้อหนึ่งของเกมนี้นะคุณผู้ชมนะไปเล่นอีกรอบดิอยากรีเควสมากให้ดูนะฮะให้ดูนะฮะมันจะเป็นไปได้เหรอฮะผมเก็บป๊อกไปแล้วครบแล้วนะมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นทางลัดไงเนี่ยฮะมันเป็นทางลัดจากถึงแม้ว่าไอ้อเอาติดเล่นต่อเล่นต่ออึนั่นแหละฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางลัดโอ้ยติดถึงแม้ว่าไอ้มันจะเป็นทางลัดทำให้เราไปเข้าเส้นชัยอย่างรวดเร็วสุดแล้วก็มีทางลับข้างบนนะครับทางลัดซ่อนอยู่ข้างบนเส้นชัยเนี่ยมันจะมีทางลับให้เรามาเก็บเพชรใช่ไหมมีทางลับให้เรามาเก็บบล็อกทั้งหมด99ตัวใช่ไหมฮะให้เราเก็บชีวิตทั้งหมด99ตัวไม่ถึงหรอ30กว่าตัวนั่นแหละฮะไม่ถึงหรอฮะเดี๋ยวผมพูดเวอร์ไปก็แล้วฮะโอเคมีทางลับให้เก็บบล็อกก็จริงครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเล่นจบเร็วๆโดยที่แบบไม่ต้องไอ้นี่ครับไม่ต้องเก็บกล่องครบคุณก็ใช้วิธีนี้ลัดจบไปในอย่างรวดเร็วมากฮะเนี่ยวิธีนี้ฮะทำให้คุณลัดจบไปอย่างรวดเร็วมากแล้วถามว่าวิธีลัดนี้มันดีไหมมันก็ดีอย่างโคตรเจ๋งมากคุณผู้ชมนะเป็นอะไรที่เจ๋งที่สุดในเกมนี้ที่ผมบอกมานะฮะโอเคฮะที่ลัดตรงนี้นะฮะถึงแม้ว่าที่ลัดเนี่ยมันจะทำเพชรมันจะไม่ทำให้เราเก็บกล่องได้ครบแล้วได้เพชรในด่านนั้นก็ตามฮะแต่ว่าเราต้องไปหาเก็บเอาเองครับยานเพชรนี่จะไม่ได้ช่วยนะแต่เพชรนี่มันจะช่วยเราเก็บบล็อกได้ครบนะสำหรับคนที่เล่นแล้วตายบ่อยเงี้ยเล่นแล้วหัวร้อนอะไรเงี้ยก็แนะนำนะฮะว่าให้คุณเนี่ยให้คุณไปทำอะไรให้คุณไปเก็บบล็อกด่านนี้มาก่อนแล้วค่อยไปเล่นนะฮะแล้วบล็อกด่านนี้มันมีให้ดรอปโคตรเยอะคือมันมีดรอปทั้งหมด30กว่าตัวไม่ถึง99ตัวหรอกพูดเวอร์ไปงั้นแหละ
มีดรอปโอ้โหมีพ็อกโคตรเดอะดรอปอยู่ตรงนั้นน่ะเอาง่ายๆคือเป็นทางลับของด่านนี้เอาง่ายๆนะฮะถึงแม้ว่าด่านนี้เหรอให้ดูอีกรอบนึงผมกล้าการันตีนะถึงแม้ว่าด่านนี้นะยานเพชรนี่จะไม่ได้รับมาให้เรามาเก็บกล่องได้ครบแล้วได้เพชรในด่านนี้ก็ตามอะไอเพชรเนี่ยเราต้องเก็บเอาเองฮะไอเพชรไอกล่องเนี่ยไอกล่องอย่างนี้คือต้องเก็บเอาเองยานเพชรมันไม่ได้ช่วยแล้วแต่ยานเพชรด่านนี้มันจะช่วยเราเก็บบล็อกข้างบนที่ซ่อนรับเป็นบล็อกที่ซ่อนอยู่ด้านบนของเส้นชัยเป็นบล็อกลับของด่านเนี่ยซ่อนอยู่ฮะเป็นบล็อกดรอปลับอยู่นะมันจะช่วยเราเก็บกล่องได้ครบแต่ว่าวิธีนี้ถามว่ามีข้อดีไหมข้อดีก็มีครับแต่จะบอกไปถึงแม้ว่าจะมีข้อดีข้อเสียของมันก็มีครับถามว่าข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียของมันก็คือจะบอกให้ฟังนะข้อเสียของมันก็คือนะฮะถึงแม้ว่ายานเพชรนี่จะทำให้เราเก็บบล็อกได้เยอะก็จริงนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือยานเพชรนี้จะไม่ช่วยให้เราเก็บกล่องได้ครบนะไอ้เก็บกล่องให้ครบเราต้องไปตามเก็บเองไงด่านนะฮะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะโอเคขอไม่พูดอะไรมากก็แล้วกันโอเคประมาณนี้แหละฮะมันเป็นอะไรมันเป็นจุดลับเป็นความลับของเกมอีกอะไรที่แบบที่มันซ่อนลึกมากในเกมนี้ผมชอบการไขปริศนาความลับของเกมนี้นะคือมันมีจุดลับซ่อนอยู่ด้านบนนะฮะเพิ่งรู้เหมือนกันโอ้โหไม่ถึงมันเหมือนจะถึงแต่มันก็ไม่ถึงเอาใหม่ถามว่าผมกระโดดจากตรงนี้สามารถไปถึงเส้นชัยได้ไหมผมลองกระโดดดูหลายรอบไม่มีทางไปถึงนอกจากจะมีท่ากระโดด2จังหวะนะฮะเหมือนภาค3นะฮะถ้าสไลด์แล้วกระโดดของภาค2นี่ก็ถึงแล้วฮะกระโดด2จังหวะของภาค3ถ้าว่าถ้าสไลด์แล้วกระโดด2จังหวะอีกก็เป็น3จังหวะโอเคฮะโอเคครับเรามาดูกันอีกรอบนึงนะฮะโอ้มันเจ๋งมากจริงๆอ่ะไม่อยากจะพูดเลยก่อนที่ผมจะพาเล่นจบแบบ 100% นี่นะฮะผมขอมาเปิดเผยความลับมาเปิดโปงความลับของเกมนี้หน่อยนะฮะก็คือจุดนี้แหละที่เป็นจุดที่ลับที่สุดในเกมนี้แหละผมว่านะไอจุดที่เก็บบล็อก30ประตูเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดลับที่ลับยิ่งกว่าการเก็บเพชรให้ครบอีกนะฮะแล้วลับยิ่งกว่าการเก็บกล่องให้ครบแล้วได้เพชรแล้วการเก็บเพชรได้ครบเพื่อจบ 100% อย่างนี้ถือว่าเป็นความลับอีกข้อนึงอีกอย่างนึงที่คนยังไม่รู้นะแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือถามว่าเก็บบล็อกครบมันก็ไม่สำคัญเลยมากแต่สำหรับคนที่เล่นแล้วตายบ่อยนะสำหรับคนที่อยากมีเลือดมีชีวิตเยอะเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆแต่ผมเรียกเป็นบล็อกแล้วกันนี่แล้วผมโหลดเซฟใหม่ดูสดๆนะฮะคุณผู้ชมนะบอกไว้ก่อนโหลดเซฟให้ดูสดๆเนี่ยป๊อกผมจะกลับไปกี่ตัวกลับไป4ตัวเท่าเดิมเดี๋ยวโชว์เก็บป๊อกรัวๆให้ดูนี่เป็นไงนี่เป็นไงอึ้งไหมล่ะฮะคุณผู้ชมนะฮะขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงนะเก็บกี่ทีก็สะใจครับคุณผู้ชมนะไม่ว่าผมจะเก็บบล็อกอีกสักกี่ทีมันก็สะใจครับคุณผู้ชมโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายครับตามชมใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วก็จุ๊บไปแล้วฮะสวัสดีครับ